ก็ไม่ได้ผลเราเนี่ยเวลาพี่จะใช้พี่ก็ไปซื้อมาที่จันทบุรีอ่ะถุงละ18-19 บาทไปซื้อมา100 ถุงก็1,900ถ้าเรามาทำก็ได้6-7 พันลิตรทำเสร็จพี่ก็จะทิ้งไว้นั่นใส่ถังนี่ไว้นะหมายถึงซื้ออะไรมานะซื้อพวกขี้ไก่มาขี้ไก่อ๋อแล้วมาทำแล้วใส่เก็บไว้เนี่ยเก็บไปถังไว้ไหมแล้วก็จะได้ใช้ถังนั่นต่อไปงั้นเราไม่ต้องเปลืองไงเอามาใส่นี่ไว้ใช้หมดกี่ปีก็อยู่นั่นแหละถังพันลิตรนะอันนู้น5 ปีเนี่ยเกือบหมดแล้วปีนี้ใช้ของพี่ชายด้วยพอเราใส่ไว้ข้างในสภาพมันจะเป็นยังไงสภาพมันก็โอ้เก่งกว่าเก่ายิ่งนานเหรอยิ่งนานยิ่งดีเนี่ยน้ำตัวนี้ด้วยนี่5 ปีเนี่ยอันนี้คือนี่5ไก่เหรอคะ5 ปีเนี่ยกินไหมไม่มีแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรแบบนั้นอะค่ะเนี่ยนี่มีเลยเนี่ยไม่มีเนาะเป็นสูตรไงเป็นสูตรแต่ถ้ามั่วสูตรเหม็นบัดซบเลยนี่อันนี้เพิ่งทำดูซะดูฤทธิ์ของมันจะเริ่มทำให้ใบงามมันนะตัวนี้จะใส่ปลาเป็นสูงนะเราสังเกตหญ้ามันสุกมาจะเดือดมันนะมันเดือดมันล้นเดือดมันล้นออกมากินไหมไม่มีหรอกครับตอนนั้นมักใจบ่ายนึกว่ามีกินแล้วเฮ้ยตะกอนก็เหม็นเพราะมันไม่เป็นไงเป็นแล้วมันก็บ่ายแล้วก็ยังมั่วอยู่ไงมั่วไปเรื่อยมั่วตัวไปเรื่อยเนี่ยทำยังไงกูทำกูมันเทเนี่ยสั่งแม่ก็อยู่แม่ว่ามึงไปเทไกลนะพวกพี่แบกใส่รถเข็นเนี่ยพังแล้วเนี่ยนี่พังแล้วเทแต่ล่องเนี่ยเหมือนปัดซบเลยจะที่แรกจะถอดใจเลยนะคิดว่าจะถอดใจนะนี่มาดูมอนพี่เนี่ยสู้เรียกว่าสู้สุดเคมีแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ของจริงนะจ๊ะนั่นนี่หมดแล้วเนี่ยนั่นใส่ปูนใส่ยากันมอดด้วยนี่มอนไข่เนี่ยมอนไข่เลยโอ้ทำมอนทำมอนเนาะหมดมีสูตรไหนไม่มีถามนี่ละนี่เลี้ยนนี่อันนี้อะไรคะยาฆ่าเชื้อราเนี่ยนี่อันนี้จากอะไรคะเนี่ยมังคุดมังคุดนี่แหละมังคุดโอ้หลวงคุดเนี่ยหายเลยเบรกได้อ่ะโอ้โหนี่ฮอร์โมนแน่นะเนี่ยมีฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยค่ะนี่ต้องนี่ในโกดังนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยค่ะธรรมดาเขาบอกไงต้องสู้กันแบบมันก็เอาจริงเอาจังจังจังเนี่ยมันที่มาเข้ามาที่ไปนะนี่สาหร่ายพี่สาหร่ายมีอะไรที่ไม่มีใช่โอ้สาหร่ายนี่พี่จะแยกหัวเชื้อหมดเลยนะตัวนี้หัวเชื้อนะเนี่ยหัวเชื้อแยกไว้จำได้คนเดียว จำได้คนเดียวคนอื่นไม่ได้แล้วนี่พี่จะเขียนนี่เปิดตานี่ชุดเปิดตาพี่จะเขียนหมดนี่เบอร์ย่อนี่นี่นี่หัวเชื้อนะครับทำได้เป็นแสนลิตรอันนี้ถังนี่ราสนีมนี่ทำมีบางคุบในสวนบางคุบนะบอกโมนี่ขี้ไก่เนี่ยขี้ไก่ไม่กินไหมดูยังไม่กินเลยน่าบอกแล้วแม่อย่าหอมด้วยซ้ำหนูอย่าไปใช้นะใช้แล้วงามติดใจไม่ดีขนาดไปซื้อเลยไม่มีกินเลยแต่ต้องจริงจังแบบนี้นะต้องจริงนี่นะแต่ไปทำเล่นๆฉีดครั้งไม่ได้ไม่ได้ตัวให้โอกาสให้โอกาสเดี๋ยวพอฉีดไปปั๊บเดี๋ยวโอ้ย10 วันกูฉีดได้15 วันแค่หรือนานๆฉีดทีก็ได้พอเราใช้น่ะเราจะย่อจากเนี่ยเนี่ยอย่าย่อจากพวกที่เราใช้อยู่ผลิตภัณฑ์ที่มีเราหัวเชื้อเนี่ยเกิดจากที่เราไม่มีเราก็ต้องซื้อเกษตรกรเราเองเอามาใช่ไหมเนาะใช่ค่ะใช่อ้อยมีเราซื้อกากน้ำตาลมาอ้อยมีเขาเนี่ยพริกนะกากน้ำตาลอ้อยเหมือนกันนะอ้อยบอกตัวนะผมมาทำหัวเชื้อนะผมไม่ใช้กากน้ำตาลเพราะอะไรครับกามตาลไปไม่ถึงครับปริมาณไม่ถึงความดีไม่ถึงฉะนั้นเราก็ไปซื้อต้นอ้อยมาจากเกษตรกรนั่นเลยใช่ไหมถ้าต่อไปเกษตรกรใช้ต่างประเทศคนสวนอ้อยก็รวยไปเขาก็มาซื้อทุเรียนเราซื้องอเราเขามีรายได้เนี่ยมันก็เป็นอาชีพของเขาใช่ไหมชาวสวนมะกอปลูกได้เราก็มาทำเป็นพวกเนี่ยสารเหล่งเนี่ยเราจะเห็นตัวเนี้ยตัวที่แยกเนี่ยตัวจะเก่งๆเลยนะ4-5 ปีเนี่ยตัวนี้4-5 ปีเนี่ยถ้าได้อีก2 ปีมาดูหลังบ้านเนี่ยจะเป็นทุเรียนแบบพูดเลยนะ
ออร์แกนิกแท้ของแท้เพราะว่าถ้าเราตามใช้เราไม่ใช้สารก็ได้ก็ออกเพียงแต่ต้องตามฤดูกาลนี่อุปกรณ์การค้นฟ้าเนี่ยโอ้ลงทุนไปกับตรงนี้เยอะพอสมควรโอ้ยนี่อัดไปเลยแม่บอกว่าทำบุญชนะได้มันก็เก่งแกว่าสักวันมึงจะพบความสำเร็จทิศเอ้ยโอ้เราก็ซื้อมาหลายแล้วซื้อหมดไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านล้านแล้วแถมรวยไหมไม่รวยวะเพราะอะไรซื้ออย่างเดียวเพียงแต่เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างเคมีเลยบางอย่างเก่งเลยถอดเสื้อถอดผ้าฉีดเลยดีต่อสุขภาพเนี่ยเนาะอันนี้เปิดตาถ้าเปิดตาให้ดีเราก็ใส่ปลาหมักไปอันปลาหมักเราจะเขี่ยไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพูนนี่กับหัวเชื่อมหมดเลยเนี่ยถ้าอยากจะงามทนงามดีก็นี่หมูก็สองลิตรน้ำที่สองใส่ไปหมูก็สองลิตรสองลิตรสองลิตรเนี่ยไอ้ตัวนี้ถูกปลาเปรนดูกินจะหายปลาเปรนเหรอคะจะหาไปจากเรียงก้อนมันเนี่ยไม่กินอะไรเลยไม่กินเลยไหมค่ะน้ำอันนี้ปลาเปรนใช่ไหมคะน้ำมันเป็นยังไงคะตอนใช้ยังไงนะคะเอาปอกเปลือกเลยปอกเปลือกมันค่ะก็เปลือกมันใส่กระมังเด็ดใส่กระมังเนี่ยแล้วเราต้องปั่นไหมคะปั่นละเอียดปั่นให้ละเอียดปั่นละเอียดเลยค่ะไม่มีอะไรเลยคือมันข้นจังหวะเนี่ยข้นแรงอ่ะข้นดำมากเนี่ยมันจะแรงอ่ะเนี่ยใส่ตัวเนี่ยมันจะแรงตัวเนี้ยจะเป็นตัวกระตุ้นเลยนะแตกเติบหมดนะระวังดีใช้ต้องระวังพกไปลักษณะอาจจะต้องใช้แบบจริงๆมันพวกนี้มันที่ตะกอนพี่ทีเนี่ยขนาดเนาะเนี่ยปั่นนะนี่อุปกรณ์ห้องแลบใช่ไหมคะเนี่ยห้องแลบนะพังไปหมดนี่ขีงขาวเป็นดีจริงไหมขิงขาวขิงไอ้ขิงขาวยอมรับโอ้งามที่ป๋งเลยแต่มันหาวัตถุดิบยากไหมคะไอ้ขิงขาวเราขี้ธรรมดาแหละขิงขาวธรรมดาแหละเอามาทำเอาไม่ต้องไปหาแบบไม่ทำไปไงเขาเอาไอ้กากน้ำตาลผสมมันนะที่เขาบอกว่าปั่นเป็นขิงขาวมาแล้วอย่างนี้นะคะเขากากน้ำตาลซัดกันเติมกากน้ำตาลมาแล้วนี่พี่มาแยกซื้อมาเหมือนกันไอ้40กิโลถือมาขายแพงเว้ยพันบาทซื้อมันเลยนี่น้ำค้างคาวพี่ก็สั่งมาสั่งเป็นกระสอบกระสอบไป700นี่เอามาทำทางการป๋องพี่ก็ใส่อันนี้ไปใส่ขนุนก็เนี่ยนี่ขิงข้าวธรรมดาทำตรงนี้ปั๊บอัดเป็นนาโนโน่ใส่ถังโน่นแต่นู่นต้องใช้ได้เลยนะแต่2เดือนต้องเปิดทีนะระวังการระเบิดเขาก็จะคายมาแต่นี่ใช้น้อยนะใช้น้อยลงมันเล็กแล้วแค่เล็กเล็กแล้วหยุดเล็กไว้หน่อยใช่ไหมเราไม่มีถังตะเลดอ่ะนะทุนไม่มีเนี่ยรอถังเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่าปุ๋ยพี่เตรียมหมดแล้วนะเตรียมระเบิดข้างหลังเนี่ยแหละเหลือข้างหลังนี่แหละเนี่ยเราคิดดีๆใช่ไหมเราก็ทำนั้นออกดอกได้เนี่ยอยากให้อีก2 ปีมาดูนะมันต้องเต็มด้วยลูก